สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะครับตัวอย่างที่4ตรงนี้ผมยังใช้รูปเดิมๆอยู่นะครับโดยที่ลบบางส่วนออกไปก่อนนะครับตรงนี้ก็คือโดเมนก็ยังเป็น x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับเป็นการนำความร้อนคงตัว1มิติตรงนี้เงื่อนไขขอบก็ยังคงเดิมนะครับเป็นดีดีเคลดีดีเคลคำว่าคงเดิมนี่คือดีดีเคลดีดีเคลนะครับเหมือนตัวอย่างที่1เลยนะครับก็คือ t 1เท่ากับ0นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่องของ source term นะครับการผลิตความร้อนนะครับการผลิตความร้อนตรงนี้ผมให้มันเป็นแบบจุดนะครับก็คืออยู่ที่ x เท่ากับ 0.6 นะครับผมเขียนสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็น direct delta function นะครับแล้วก็ใช้ x ลบ 0.6 นี่ก็คือมันมี heat source นะครับก็คือผมเรียกว่า point source แล้วกันอย่างเงี้ยมันเป็นแบบจุดนะครับที่ไหนครับที่ x เท่ากับ 0.6 ตรงนี้ก็มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรเช่นกันนะครับเพราะว่าสมการนี้มันมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรทั้งหมดเลยนะครับก็คือไอตัว direct delta function เนี่ยหน่วยมันเป็นต่อเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย5เนี่ยก็จะเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรเหตุผลก็เพราะว่าเราเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวแหล่งกำเนิดแบบจุดเนี่ยมันเป็นตัวแทนไอ้จุดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของระนาบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลข5เนี่ยจะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเดลต้านี่ก็จะมีหน่วยเป็นต่อเมตรนะครับเป็นหน่วยต่อเมตรออกมาก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับก็คือตัว k นะครับ k เท่ากับ1วัตต์ per meter kelvin แล้วก็ a เท่ากับ1ตารางเมตรเช่นเดิมตรงนี้ก็ยังแบ่ง element เป็น10 element เหมือนเดิมสมการของ element ก็ยังใช้รูปแบบเดิมดังนั้นการประกอบสมการของทั้งโดเมนออกมาเนี่ยก็หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมี11สมการนะครับและสัมประสิทธิ์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมี1แนวพะแยงนะครับก็มี1แล้วก็2อีก9ตัวแล้วก็1ตัวสุดท้ายเป็น11ตัวนะครับที่เหลือข้างๆมันก็เป็นลบ1ทั้งหมดตอนนี้ประกอบออกมาแล้วผมยังใส่เป็น T1 ถึง T11 อยู่ส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็เป็น Q1 ถึง Q11 การกำหนดเงื่อนไขขอบก็กำหนดที่ปลายทั้ง2ข้างก่อนนะครับก็คือเป็นไงครับ T1 กับ T11 จะต้องเป็น0นะครับก็คือตามเงื่อนไขขอบดีดีเคลเลยนะครับก็คือเป็น0นะครับพอ T1 กับ T11 เป็น0ก็หมายความว่า Q1 กับ Q11 เนี่ยไม่รู้นะครับทีนี้มาดูข้างในครับมี point source อยู่นะครับที่ x เท่ากับ 0.6 ทีนี้ x เท่ากับ 0.6 อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับโนด7นะครับ x เท่ากับ 0.6 ตรงนี้โนด7เพราะฉะนั้นไอตัว Q7 ของเราเนี่ยก็แก้ไขเป็นอะไรครับ Q7 แก้ไขเป็น5นะครับใส่5เข้าไปเลย Q ที่เหลือครับผมละเลงไปก่อนนะตรงนี้ละเลงก่อนคิวที่เหลือเป็น0นะครับคิวที่เหลือเป็น0นะโอเคผมละเลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาล่ะคิวที่เหลือเป็น0นะครับเอาสีดำธรรมดาก็ได้นะครับสีดำธรรมดานะตรงนี้0 3ตัวนะ8 9 10ตรงนี้ก็2 3 4 5ก็แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว point source มาอยู่ที่นี่ครับตัว point source มาอยู่ที่นี่นะครับ5สรุปนี้ก็คือใส่5วัตต์นะครับ5วัตต์5คูณ1 5วัตต์ต่อลูกต่อตารางเมตรคูณ1ตารางเมตรแบบนี้นะเนี่ยออกมาก็เป็น5วัตต์นะครับออกมาหน่วย5วัตต์นะครับตรงนี้ครับสมการทั้งหมดเนี่ยหน่วยเป็นวัตต์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเราก็แก้สมการจะเห็นว่ามันแทบจะเหมือนกับตัวอย่างที่1เลยยกเว้นตรงนี้นะครับก็คือมาใส่ point source นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่า S ตัวเล็กไม่มีแล้วนะครับเรามีแหล่งกำเนิดแบบจุดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็น0ไปทั้งหมดนะครับเนี่ย S เป็น0เนี่ยเป็น0ทุกตัวเลยเนี่ย0ทุกตัวเลยนะครับ0ทุกตัวเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวไปเอา S 2.5 ของข้อเก่ามาใส่อีกนะครับอันนี้ลืมไปนะครับเกือบพลาดแล้วนะครับโอเคนะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยแก้ออกมาเนี่ยมันจะต่างจากตัวอย่างที่1นิดนึงตรงที่ว่าไอ้ตัว Q ของเราเนี่ยมันใส่ Q ไอ้ Q ตัวใหญ่เนี่ยนะใส่เลข5
นะครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ S ไม่มีนะ S แบบ volume เนี่ยอันนี้แบบ volumetric heat generation ไม่มีนะครับนี่ศูนย์ทุกตัวเลยผลเฉลยก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมสเก็ตภาพง่ายๆให้แล้วกันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออุณหภูมิมันก็จะเนี่ยโยโย่แบบเนี้ยนะโยโย่แบบเนี้ยโยโย่แบบเนี้ยตรงนี้ก็คือมันจะสูงสุดตรงที่มีซอสนะครับตรงนี้คือ 0.6 ตรงนี้คือ0ตรงนี้คือ1ประมาณนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ตรงที่มันมีซอสพอดีนะครับ